สวัสดีค่ะมัดอีซูซูสุพรรณค่ะวันนี้มัดอยู่กับเจ้ารถอีซูซูมิวเอ็กซ์คันนี้เลยค่ะวันนี้นะคะมัดจะมาสอนวิธีการเปิดฝาท้ายนะคะของเจ้ารถอีซูซูมิวเอ็กซ์คันนี้เลยค่ะว่าสามารถเปิดได้กี่วิธีกันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะมาเลยวิธีที่หนึ่งนะคะถ้าเราอยู่บนรถนะคะเราสามารถกดปุ่มเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมตรงนี้กดค้างได้เลยรถก็จะเปิดให้เลยค่ะแบบนี้เลยนะคะเวลาเราจะปิดเราก็มากดที่ปุ่มเดิมค่ะตัวนี้รถก็จะปิดให้เลยค่ะอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาขออนุญาตดับรถก่อนเรามาดูวิธีที่สองอย่างต่อเนื่องเลยนะคะวิธีที่สองก็ปลดล็อกจากตัวรีโมทค่ะนี่เลยโฟกัสไหมนี่ปลดล็อกแล้วก็กดที่รีโมทได้เลยค่ะก็จะเปิดเหมือนกันค่ะเวลาปิดเราก็ทำการปิดเหมือนเดิมเลยค่ะปิดที่รีโมทได้เหมือนเดิมเขาก็จะลงมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็วิธีที่3นะคะเราก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะมันจะมีปุ่มกดอยู่นะคะกดได้เลยก็จะเปิดเหมือนเดิมค่ะเวลาปิดนะคะก็กดตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ปิดได้เลยแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะจะเป็นวิธีใช้เซ็นเซอร์แต่ว่ากุญแจต้องอยู่ใกล้ๆกับตัวรถนะคะก็เดินเข้าหารถค่ะก็มีเสียงสัญญาณแล้วเราก็รีบเดินออกนะคะประตูก็จะเปิดให้นะคะนี่ประตูก็จะเปิดออกให้ค่ะอันนี้ในกรณีที่เรามีของมาเยอะๆนะคะแล้วเราจะใช้เซ็นเซอร์เดินเข้าหารถก็ได้หรือเราจะเดินเข้าหารถเองแล้วก็ปิดได้เลยค่ะเขาก็จะปิดให้อัตโนมัติเลยลองไปใช้งานดูนะคะว่าแบบไหนเหมาะสมกับเรานะคะอยากให้ลงคลิปแนวไหนรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะจะได้มาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆค่ะไปละค่ะขอบคุณค่ะ